ยินดีต้อนรับสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับเจลี่ครับช่วงนี้ผมว่าแม่งโคตรมันเทิงเลยนะครับชนะทิพย์ไม่ได้ลงครับสื่อไทยบอกว่าเขาเจ็บครับแต่ข่าวลือบอกว่าเปโตวิชครับอยากจะดองเขาสักนิดนึงครับเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นครับไอ้นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องราวของชนะทิพย์หรอกครับผมอิจฉาพ่อจริงครับได้ออกไปเที่ยวได้ทำนู่นทำนี่ครับผมก็ยังทำคลิปให้พ่อรับฟังเหมือนเดิมนะครับอีกวันนึงครับไม่ได้ไปไหนครับหาข้ามาม่ากินก่อนดีกว่าครับปากท้องสำคัญกว่าความบันเทิงครับจริงไหมครับพ่อครับวันนี้มี2เรื่องนะครับพ่อครับเป็นเรื่องของกวินธรรมสัจจานันท์ครับที่ยังไม่รับโอกาสการลงเหมือนเดิมครับและเมื่อวานเหงามากครับพ่อครับทั้งไม่ได้ลงในเจลีกและไม่มีชนะทิพย์มาคอยคุยเหมือนกับทุกแมชครับที่พอหลังจบเกมหรือตอนที่ชนะทิพย์เปลี่ยนตัวมาครับจะต้องคุยกันสวีทหวานเหมียวทุกแมชเลยครับยืนเคียงคู่กันทุกแมชเลยครับคนญี่ปุ่นก็คงจะงงครับมันคุยอะไรกันมากมายครับแต่วันนี้ไม่มีชนะทิพย์ลงมาให้กำลังใจนะครับหลังจากจบเกมครับกวินจะใช้ชีวิตอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับขอบอกเลยครับว่าแอบดูเกรงๆนิดนึงครับและก็ดูไม่ค่อยมีคนอยากคุยด้วยด้วยครับและอีกเรื่องนึงครับและเข้าเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องของเจอทอนบุมาทันครับเมื่อวานทำศึกใหญ่นะครับกับคอนซากิฟอนตาเล่นะครับธีรทรครับถือว่าสอบผ่านในระดับที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้ฟอนตาเล่ไปนะครับ3-1ครับธีรทรนั้นเล่นไม่ได้ดีมากนะครับแต่ครับยังดีกว่าผู้เล่นคนอื่นอีกหลายคนนะครับธีรทรรับคะแนนเฉลี่ยไป 6.4 ครับคนที่หัวที่สุดก็คือปาร์คอิวกิวนะครับรับไป 6.1แล้วก็ 6.1 อีกคนนึงครับกองกลางตัวรับครับตะคิโร่โอกิฮาระครับธีรทรนั้นอยู่ที่กลางๆนะครับ 6.4 คะแนนครับเรียกว่าค่าเฉลี่ยของยูโกฮาม่านั้นไม่ได้ดีหรอกครับถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดนะครับพ่อครับโอ้โหไอฟอนตาเล่ทีมจ่าฝูงนี่เข้าใจเลยครับทำไมถึงเป็นจ่าฝูงครับแม่งเล่นโคตรมันเลยครับแต่ละตัวแม่งเด็ดเวิร์กกันตอนแรกดูซัปโปโรมานะครับบอลดูเหมือนกับว่าเตะไปวันๆครับบอลเพื่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ฮะแต่พอดูควาตากิฟอนตาเล่มาเล่นเอาจริงเอาจังครับนึกว่าเล่นบอลถ้วยแพ้ตกรอบครับบุกกันไปบุกกันมาครับยิงกันโคตรเยอะเลยครับเดี๋ยวผมเปิดสถิติพ่อดูแป๊บนึงครับฟอนตาเล่ยิงไป14ครับยูโกฮาม่ายิงไป12ครับและที่ฮาก็คือครับฟอนตาเล่ยิงเข้ากรอบไป3เป็นประตู3เลยครับโอ้โหสุดๆครับธีรทรก็ไม่เปลี่ยนตัวออกนะครับเล่นแบบเต็มๆเกมเลยครับที่เปลี่ยนตัวก็มีแต่โซนกองหน้านะครับพ่อครับในแมตช์นี้ครับแม่สุดยอดครับธีรทรครับนี่แหละครับสภาพจิตใจธีรทรครับเยี่ยมยอดครับจุดเด่นของธีรทรอีกอย่างนึงนะครับพ่อครับท่านสังเกตที่นะครับจิตใจธีรทรเข้มแข็งครับเรื่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าชนาทิพย์ของเรานั้นจะสู้ธีรทรเรื่องนี้ได้หรือเปล่าครับธีรทรมีความห้าวความเยี่ยมความโหดครับดูจากตอนอยู่เมืองทองสิครับโอ้โหไฟได้กับทุกสิ่งครับเรียกว่าทุ่มเททั้งกายและใจจริงๆครับนักเตะนี่แหละครับจังหวะไหนเกรงใจก็เกรงใจครับจังหวะไหนควรโหดก็โหดครับจะอุ้มธีรทรครับดราม่าดีครับรับคะแนนไป10/10เลยครับยิ่งพออยู่ในเจลีกเล่นนอกเกมอะไรไม่มีด้วยครับดูขาวสะอาดสุดๆครับถึงทีมแพ้ไปครับและก็ดูเหมือนกับจะหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วด้วยนะครับเพราะคะแนนห่างจากจ่าฝูง10กว่าแต้มแล้วครับเกือบ20แต้มแล้วครับแต่ก็ถือว่าสภาพทีมยูโกฮาม่ายังโอเคอยู่นะครับจากมุมมองผมนะครับพ่อครับมาดูกันที่เรื่องราวของกวินธรรมสัจจานันท์ดีกว่าครับเมื่อวานที่ชนะที่ไม่ลงตัวจริงครับไม่มีใครคุยด้วยตอนจบเกมครับมาดูสภาพความเหงาๆของกวินธรรมสัจจานันท์กันดีกว่าครับนี่คือภาพต่อหลังจบเกมนะครับกวินก็ลงมาจับมือกับผู้เล่นคนอื่นนะครับแบบเงาๆไม่มีเจครับปกติก็ต้องมีล่ามแล้วก็มีเจมาคุยโม้ด้วยครับทุกแมตช์เลยครับมายืนคุยกันครับถึงว่าจะแพ้ไงก็ครับดูแล้วครับเขาจะคุยกับใครครับคุยกับมิยาซาวะครับมิยาซาวะก็เซ็งๆครับอาจจะคุยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องครับกวินก็เก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วครับคนอื่นก็เดินคอตกเลยละครับแมตช์นี้เล่นห่วยกันทั้งทีมเลยครับกวินตบมือครับเมียซาว่าถอยห่างไปเล็กน้อยครับกวินก็ไม่ยิ้มไม่อะไรเลยครับเดินตามๆเพื่อนไปครับนี่แหละครับกวินครับมาดูคะแนนเฉลี่ยของซูเกโนะกันบ้างดีกว่าครับพ่อครับซูเกโนะนะครับแมตช์ล่าสุดครับเขาได้รับตำแหน่งอันดับ1อีกแล้วครับอันดับ1นักเตะที่เล่นห่วยที่สุดในทีมเองแหละครับเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นแอนเดอร์สันโลเปสนะครับห่วยสุดครับแต่ซูเกโนะ
ได้อันดับที่2ของทีมครับเป็นอันดับที่2ของสนามด้วยครับแอนเดอร์สันโลเปสได้ 6.2 ครับไรเนอร์ของฮิโรชิมาก็ได้ 6.2 ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับประตูฝั่งนู้นมันเทพครับไคซุเกะโอซาโกะคนนี้ครับคะแนนเฉลี่ย 7.4 นะครับซุกิโนะของซัปโปโร 6.3 ครับพูดถึงก็เพลียนะครับซัปโปโรยิงไป19เข้ากรอบ4ไม่เป็นประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวครับฮิโรชิมายิงไป10เข้ากรอบ3เป็นประตูไป2ครับโอ้ยไม่รู้กองหน้ามันดีหรือประตูซัปโปโรมันกลางนะครับแต่ดูแล้วถ้าเชื่อใจกันขนาดนี้นะครับโอกาสกวินลงคงจะยากนี่แหละครับว่าถึงจะแพ้ 4-5 แมตช์ยังไงครับกวินยังไม่ลงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับพอเห็นหรือเปล่าครับซูเกโนะครับเขาจะเดินนำทีมครับนำน้องๆครับไปหาแฟนบอลครับจะเห็นอย่างนี้ทุกแมตช์เลยครับเป็นคนนำด้วยความมั่นใจครับถึงแม้ทีมจะแพ้ครับและแน่นอนครับว่าคนที่ผมเคยพูดหลายทีแล้วครับก็จะมีคำพูดดีๆมาปลอบใจปลอบขวัญรุ่นน้องตลอดเลยครับว่าอย่างนู้นอย่างนี้บอกมุมมองทัศนคติที่ดีครับผมว่าเขาพูดอย่างนั้นครับตั้งแต่ยุคที่เขาเป็นตัวสำรองแล้วครับและตอนนี้ก็เป็นตัวจริงครับและตอนนี้ครับขาดผู้เล่นที่ให้กำลังใจทีมอย่างรุนแรงเลยนะครับและถ้าซูกิโนะไม่ลงอีกครับไม่แน่ครับว่าทีมของซัปโปโรอาจจะป่วนกว่านี้ครับนี่ครับซูกิโนะเดินมาครับแมตช์ล่าสุดครับที่แพ้ฮิโรชิมาในบ้านนะครับเขาก็เดินนำน้องๆครับมาขอโทษแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่มาช่วยดูครับกวินของเราก็แทบไม่คุยกับซูกิโนะเลยครับไม่เคยเห็นภาพเขาคุยกันเลยครับสองคนนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรกันหรือเปล่าครับนี่ครับซูกิโนะก็เดินพาน้องๆวนน้องๆกลับครับในฐานะรุ่นพี่ครับแล้วก็ตัวทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับทีมเล็กๆซัปโปโรมีนักเตะอย่างนี้มาร่วมทีมครับทีมเล็กๆครับพ่อครับในซัปโปโรก็ไม่ได้มีอะไรบันเทิงใจมากมายหรอกครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่กวินนะครับยังหาไม่ได้ครับความเป็นผู้นำและการสื่อสารถึงนักเตะคนอื่นครับขอบคุณพ่อครับชมมานะครับแล้ววันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับสู้ต่อไปนะครับทั้งชีวิตของเราก็ต้องสู้ครับชีวิตของนักเตะก็ต้องสู้เหมือนกันแหละครับพักผ่อนได้นะครับแต่อย่าไปคิดว่าจะเลิกครับคนเรามันพักผ่อนนอนพักกันได้ครับกวินก็ด้วยครับนอนพักบ้างครับไม่ต้องฟิตกล้ามเยอะครับชนะทิพย์ก็ด้วยครับสู้ๆครับทุกคนครับเป็นกันบ้างครับความรับแบบนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ